สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ็คกี้อัมพรอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงไทยในช่วงประมาณ 5-6 ปีก่อนนั้นแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงไทยหลายคนคงจะคุ้นชื่อกับอัมพรย่าผาหรือแจ็คกี้กันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเธอก็ได้อำลาทีมชาติไทยไปพร้อมสร้างครอบครัวมีลูกน้อยน่ารักน่าชังชื่อว่าเด็กชายสองพรต่อมาเมื่อวันที่4มีนาคม2563ปีที่ผ่านมาอัมพรย่าผาก็ได้โพสต์ภาพใบหย่ากับสามีคือนายสมพรวันประภาผ่านทาง Instagram jackie_bymon jackie_bymon เรียบร้อยพร้อมข้อความว่าบันทึกไว้ในความทรงจำฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอจะไม่พูดว่าใครผิดแต่มันคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนเจ้าตัวยังเปิดใจว่าอนาคตหลังจากนี้วางแผนการเล่นวอลเลย์บอลไป 1-2 ปีเพราะตอนนี้อายุก็เยอะมีโรคที่ต้องดูแลและสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างเสริมควบคู่ไปกับการเล่นวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นทำหมูแดดเดียวซิงเกิลมัมกับไลฟ์สดขายเสื้อผ้ากีฬาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ที่ชื่ออัมพรย่าผาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ